โอเคค่ะก็จะมีคนถามเข้ามานะคะว่าพี่คะดูมุมกล้องของเพื่อนแต่ละคนยังไงแค่ในแบบเผยพวกการแข่งอย่างนี้ดูสกิลดูนู่นนี่ดีนะคะกดเข้ามาในการตั้งค่าแล้วก็ไปที่โหมดเกมนะคะแล้วก็ค่อยๆเลื่อนลงมาหาคำว่าบันทึกวิดีโอในแมตช์ตรงนี้นะคะวิดีโอในแมตช์เมื่อเปิดใช้งานคุณสามารถเลือกที่จะบันทึกวิดีโอในแมตช์ยังอุปกรณ์ภายในได้หลังจากที่แมตช์จบลงนะคะแล้วก็กดนี่มันจะเป็นอย่างนี้นะแล้วก็กดเปิดนี่ให้เป็นสีน้ำตาลที่ตรงคำว่าเปิดนะคะและคราวนี้เราจะไปทดสอบให้ดูนะคะนี่ค่ะแล้วก็กดเข้ามาที่อ่านไดอารี่แล้วอ่านเดี๋ยวสร้างห้องเองนะคะปึ๊บเจ็บท้องมากเลยไม่รู้กินอะไรมากินกินความรักจากเขาก็ไม่ได้เขาไม่เอานะสิน่าเบื่อจังโอเคค่ะตอนนี้เราก็นี่นะคะก็หลังจากที่เราเล่นเสร็จแล้วนะคะมันก็กำลังบันทึกวิดีโออยู่นะคะหลังจากเราเล่นเสร็จปุ๊บแล้วเรากดออกปุ๊บไม่ก็เราแพ้หรือชนะก็ตามนะเราเสร็จปุ๊บมันจะมีขึ้นว่าบันทึกตรงนี้ค่ะนี่เห็นไหมบันทึกวิดีโอค่ะกดเข้าไปอัปเดฮึบอัจฉริกดติดก็มันกดไม่ได้วะโอเคเอาเป็นว่านะคะเวลาเราเล่นเกมเสร็จใช่ไหมคะเล่นเกมจบปุ๊บแล้วก็กดบันทึกที่เขาบอกนั่นแหละค่ะนะกดเข้าไปปุ๊บแล้วก็มาที่ข่าวเก่านะคะปุ๊บแล้วก็ที่สังเกตบันทึกนะคะปุ๊บนี่ก็จะมีคลิปที่เรากดบันทึกไว้เยอะเลยเห็นไหมไม่หมดเลยนะคะก็ดองคลิปไว้นะขี้เกียจทำค่ะนะแล้วคราวนี้ก็กดแล้วก็กดนี่กดคลิปที่เราต้องการดูแล้วกดเข้าไปปุ๊บก็จะถามว่าสังเกตแมตช์นี้หรือไม่คะถ้าเกิดใช่แล้วก็กดยืนยันไปค่ะปุ๊บรอสักครู่นะคะไอ้ผู้หญิงนะคะที่จริงอ่ะช่างมาถึงแค่นี้ค่ะมันก็จะนี่แล้วก็สังเกตได้หลายคนเลยนะคะนี่เป็นยังไงว้าวว้าวว้าว